มันเกิดแพทจะเซอร์ไพรส์ผมแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแพทจะเซอร์ไพรส์อะไรถ้าเซอร์ไพรส์ถูกใจเดี๋ยวผมจะให้รางวัลเขาด้วยลองคิดดูนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคน2คนอยากให้แต่ละฝ่ายมีความสุขเห็นไหมแคทกำลังซื้อของเซอร์ไพรส์ผมและแน่นอนเขาจะไม่บอกว่าของนี้เป็นของผมแต่เขาก็ไม่ยอมบอกนะว่าซื้อของมาเซอร์ไพรส์ผมมาหาเรื่องอื่นพูดไปเรื่อยแต่ก็เข้าใจได้แหละว่าเขาก็อยากทำให้ผมมีความสุขตอนนี้แคทก็เตรียมของเสร็จแล้วแต่เขาก็เรียกผมออกไปข้างนอกอยากที่ค่ะมี2ช้อยให้เลือกผมเลือกกล่องแดงเพราะว่ามันลุ้นดีและของข้างในกล่องก็คือกุญแจรถเทสลานะแคทบอกว่าต้องไปที่รถก่อนเดี๋ยวจะเจออะไรบางอย่างเซอร์ไพรส์อยู่นะตอนแรกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นกุญแจรถเทสลาแต่ของที่ได้ก็เป็นเจ้านี่โทษฐานทำให้ผมเซอร์ไพรส์ผมเลยจัดการเอาคืนจะดูแลแคทน่าจะเซอร์ไพรส์มากกว่าผมเป็นวันเกิดเขาแต่เขาเป็นคนเป็นไงแมนปะล่ะย้อนกลับมาดูของที่แคทเซอร์ไพรส์ผมนอกจากกุญแจสู่กระจกแม่นึกว่าได้โมเดล Y หรือโมเดล X หรือ S แล้วผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทั้งคู่นั้นมีความสุขกินเจต่อเนื่อง